้ำนะครับของกัมปาสโกยิงทันทีเรียบร้อยครับโอ้โหเอาได้ครับแหมหัวไม่ถูกใจครับแต่หน้าเว้นนักเตะนะครับจับปั๊บยิงเลยครับแนวรับดูอีกครั้งครับดูครับเคลียร์ไม่ดีครับชลทิศครับครับนี่ครับยืนคนสุดท้ายครับชลทิศเคลียร์เองนี่ครับตามน้ำเลยครับปิ่นต่อสูตรครับสายเข้ามาลึกเอ้าโอ้โหลงทางเสาโอ้โหออกมาซ้ายของเกือกฤทธิ์เลยครับโอ้ลำครับลำ91ครับเอเดอร์สันดอสซานโตครับขึ้นเทคตัวแล้วสายต่อเลยครับดอสซานโตชิปขึ้นมาวิ่งแซงจับบอลได้ยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟโอ้โหนี่วิ่งแซงดีจริงครับแต่จังหวะที่มันเป็นการตะกูลนี่เป็นผู้เดินการเทคนิคอยากได้มา2-2พัดลงยิงโอ้โหติดกองหลังครับลูกนี้1-1เลยนะครับเนี่ยโชว์เดียวกันกลับมาแต่งทีนึงยิงอัดแม่สลับแนวรับบอลครับลูกยิงของชลทิศจันทราใส่ด้วยขวาครับว่าสกัดก็ไม่ดีทีมเปิดกลับเข้ามาลูกนี้รับไม่ดีสามทีโอ้โหเซ็นติกุลได้จบได้ครับได้จบได้เชียงรายก็คุ้มยากดูอีกครั้งนี้ต้องชมครับเกิดฤทธิ์ยิงขวาเนี่ยไม่ใช่ครับถนัดในแกมแต่พุ่งดีแล้วโอ้ยอดุลเอาเป็นอาซัมเซาสามโดนปัดแล้วก็เป็นคุณย่าเนี่ยครับคือต้องชมคนที่ครับชลทิศล็อกคิวก่อนลองยิงบ้างเอาชนออกข้าวครับโอ้โหชลทิศเอาละครับยิงไปแล้วชนเหลี่ยมไหนดูกันอีกครั้งครับนี่ครับสายของชลทิศครับไม่ได้ครับแล้วบอลเนี่ยหุกลูกไม่รู้จะเป็นคนเปิดครับไม่คิดลูกนี้เลยครับโอ้โหเข้าครับเนี่ยครับโดนโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ3-1อันนี้เป็นประตูที่3ดูครับเบาย้อยแล้วโค้งโอ้โหสุดได้อีกแล้วครับหมดสิทธิ์จริงๆครับดาวานคุณเปิดขึ้นมาชาร์จลูกนี้เรียบร้อยครับสองคนพบก่อนโน้ตเอาใช่ไหมสุดเซานะครับหายเลยครับเดี๋ยวดูอัศมเซาครับทำประตูให้ช่วยปล่อยอยู่แล้วยิงเอาบอลจากสุดเส้นกิรติก็ดึงตัวผู้เล่นของการท่าเรือได้เยอะหน่อยครับดูไปเทที่กิรติหมดแล้วครับธนสินแล้วก็ฝีมือช่างปอรุ่งอีกเวลาเกมการแข่งขันเลยครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่8ครับที่สนามชมบุรีสเตเดียมนะครับชมบุรี FC ครับเปิดบ้านพลิกแซงเอาชนะการท่าเรือ FC ไป4-1นะครับโดยทีมเยือนนะครับการท่าเรือได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากเบนนักรัตนาทีที่20นะครับจากนั้นครับในครึ่งหลังครับชลบุรีได้4ประตูรวดเลยนะครับจากเดียโก้คุนย่านาทีที่53นะครับชลทิศจันทคามนาที61ครับลูรูสียาเกมนาทีที่64แล้วก็เลียนโดอัสเซนซานาทีที่90ครับขยับขึ้นไปนะครับจาก8คะแนนนะครับเพิ่มเป็น11คะแนนนะครับส่วนการท่าเรือครับ